เออพวกมึงไม่พอใจอะไรกันวะไม่ตอบคำถามครับไม่ตอบคำถามครับเราคุยกันในช่วงต้นแล้วน้องอาจจะมาไม่ทันนะครับถ้าน้องอยากให้พี่วิเคราะห์น้องต้องปล่อยพี่วิเคราะห์ครับเราอยู่กันพันกว่าคนครับพี่ตอบคำถามไม่ได้ครับพี่ตอบคำถามแล้วพี่ไม่ได้วิเคราะห์ครับไม่ตอบคำถามครับนะฮะไงรบกวนมดพิมพ์แล้วปักหมุดให้ด้วยแล้วกันนะฮะเชื่อไหมแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนด่าพี่ในอินเทอร์เน็ตบอกว่ามึงทำไลฟ์สดมึงไม่ตอบคอมเมนต์มึงก็ไม่ต้องทำสิวะมาวิเคราะห์ก็ให้วิเคราะห์สิเราคุยกันตอนต้นแล้วนี่ว่าจะให้วิเคราะห์หรือตอบคำถามเราให้เลือกกันแล้วน้องเลือกให้พี่วิเคราะห์น้องก็ต้องฟังพี่วิเคราะห์สิเฮ้ยกูไม่อยากฟังวิเคราะห์ไม่เป็นไรไม่ว่ากันไปดูอย่างอื่นก่อนก็ได้โอเคนะครับมาเกมที่3กันบ้าง นะครับเกมที่3เกาหลียังแบนเหมือนเดิมครับแบนเป็นอารัมแบนเป็นแก๊กนะครับแล้วก็แบนเป็นเดอะแฟตนะครับเราแบนโอเมนเราแบนเซเนียลเหมือนเดิมนะฮะและเราเลือกที่จะไม่แบนซูเปอร์แมนเกมนี้เลือกแบนลินดิสเพราะในทางกับการไทยเองรู้ว่าซูเปอร์แมนมันมีความโอเวอร์พาวเวอร์แค่ไหนและเขาก็เกาหลีเลือกหยิบตีมี่มาเป็นตัวแรกนะครับแม่งเจ๋งจริงนะตีมี่กลาง2เกมของเกาหลีอ่ะนะครับเกาหลีเลือกตีมี่มาเป็นตัวแรกครับก็มาดูว่าไทยแก้เกมยังไงเรารู้ละอย่างแรกที่เรารู้ละคือไวโอเลตแม่งเป็นตัวปัญหาจริงๆนะครับเพราะงั้นการสติลพิกไวโอเลตมาไม่ใช่เรื่องที่ยากเสมอไปนะครับนะเป็นเรื่องที่ดีแหละแต่ปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่หยิบจังเกิลก่อนเพราะว่าจังเกิลมันค่อนข้างที่ถูกแก้ทางง่ายนะครับนะเกมนี้ไทยต้องกล้าเสี่ยงที่จะดับละซึ่งเกมนี้ไทยดับออกมาได้ดีครับเราเลือกมาเป็นช้างกับไวโอเลตครับแม้ช้างเป็นตัวที่มันอเนกประสงค์อะถามว่าทำไมช้างมันเก่งมากว่ามันถูกปรับนะตัว Chaos Protection เนี่ยเพิ่มระยะเวลาขึ้นอีก 0.5 วินะฮะแล้วก็ทำให้เกาหลีเองแม่งก็มั่นใจนะกับการแบบได้ซูเปอร์แมนแบบอาจารย์มึงไม่เอาซูเปอร์แมนเหรอเออกูหยิบซูเปอร์แมนเลยแล้วกูหยิบคู่อะไรกูหยิบคู่กับอลิสด้วยมึงแก้ทางกูไม่ได้หรอกนะตรงนี้คือ2เกมที่ผ่านมาเนี่ยแม่งเป็นการเปิดมิติในทัวร์นาเมนต์นี้เลยก็ว่าได้ถ้าเป็นก่อนหน้านี้นะซูเปอร์แมนแม่งอาจจะหลุดมาเยอะแล้วก็ได้แต่พอมาเป็นแนทชิงเนี้ยทายแม่งก็มึงเอาไปเถอะซูเปอร์แมนกูไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นนะเกาหลีเองก็ยังตกอยู่ในภวังค์ความลุ่มหลงกับอำนาจของซูเปอร์แมนก็เลยหยิบนะแต่ด้วยความที่เขากล้าหยิบเพราะเขาได้อาริสด้วยแหละอาริสมันเป็นตัวแก้ทางและเกมนี้ด้วยความที่เราล่อซื้อด้วยซูเปอร์แมนและเขาจำเป็นต้องหยิบอลิเพื่อไปแก้ทางตัวเองครับสิ่งนี้เกิดขึ้นก็คือเราได้สกัดเราได้ทาร่าถามทำไมเราไม่หยิบคิวกอดเขาทำให้เราเห็นแล้วว่าถ้าหยิบคิวกอดมาเจอทาร่าแล้วแม่งเหนื่อยในทางกับการเราหยิบทาร่ามาเนี่ยมันทำให้ไวโอเลตแม่งเล่นง่ายขึ้นนี่กุมขมับเลยนะนี่เครียดอยู่นะพอเจอเห็นปุ๊บเห็นช้าง
ห็นทาร่าเห็นสกัดเนี่ยเกาหลีแม่งเครียดเลยคือตัวเลือกเขามีสลิมแล้วต้องเป็นสลิมแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งตอนแรกเนี่ยเขากล่าวว่าจะเอาเป็นซิลมาเพื่อล้วงแต่ทางกันก็ล้วงยากครับเนี่ยเขาเรียกว่าช่วยกำมงว่าตัวเราหนามากก็เลยจำเป็นต้องหยิบคิวกอดมามันก็จะไปตกเหมือนเกมที่แล้วที่เราเป็นคิวกอดกับซูเปอร์แมนพูดง่ายๆว่าทั้งสองเกมที่ผ่านมาโดนอำนาจซูเปอร์แมนหลอกกันทั้งคู่นะฮะและสิ่งที่แม่งเปลี่ยนมากที่สุดก็คือลาสมันไม่ได้อยู่ในเมตาคือถ้ามองกันตามตรงเนี่ยเขาก็ยังคงมองว่าไวโอเลตดาเมจไม่ได้หนักขนาดนั้นถ้าเอาอยู่เพราะ CC เขาเยอะเขามีตีมี่เขามีอลิสไวโอเลตน่าจะเล่นยากสกัดน่าจะเข้ายาก CC เขาหนาหรือถ้าโดนตอดเองอย่างเงี้ยถ้าไม่บวกกับสกัดอย่างเงี้ยถ้าไวโอเลตไม่ได้ยืนยิงฟรีมันยังพอค้ำกันได้เพราะว่าตีมี่อ่ะมันชุบได้แต่พอมันเป็นลาสปุ๊บอ่ะมันเป็นแอสซัสซินเมจครับมันจบดาเมจได้ด้วยตัวของมันคนเดียวเพราะงั้น2คนหรือ3คนมันฆ่าได้เพราะงั้นลาสของมีมาร์คแม่งเปลี่ยนกระบวนความคิดของเกาหลีให้ชิบหายหมดเลยนะอาจจะเราเข้าไปดูกันในเกมนี้ชอบช็อตนี้มากแม่งสวยปั๊บผักมอสมาก่อนแต่ว่ามอสมันเป็นช้าครับมี energy surge ครับเกมนี้เราไม่ได้ invade นะครับเพราะว่าเรา invade ไม่ได้ตัวเขา CC เยอะกว่าเขามี superman ผักเขามี slim hawk เขามีตีมี่เขามีอลิสคือ CC แม่งหนักมากจริงๆแต่ว่าพอทาร่ามันอยู่ในมือเชอรี่อ่ะมันก็ไว้ใจได้ใช่ไหมล่ะเรารู้อยู่แล้วว่าตัวนี้เชอรี่แม่งคล่องแค่ไหนใครโค้ดคีย์บอร์ดแบนออกทิ้งหมดนะครับว่ากันไม่ได้นะเราเตือนกันแล้วนะเรารับชมแบบมีมารยาทกันเนาะโอ้แล้วดูตรงนี้ครับคือตามหลักปกติแล้วเนี่ยมันน่าจะประคองเอาตัวรอดออกมาได้ฮะแต่เพียงแต่ว่าพอมันเป็นลาสปุ๊บอะจังหวะโป๊กมันต่อเนื่องฮะตัววาเลนไทน์ฟิตมันเหี้ยแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนเล่นได้นะมันเป็นตัวละครที่เล่นยากมากนะคือมันเป็นตัวละครที่ย้อนแย้งในตัวเองมันเป็นตัวละครที่เหมือนจะสกิลไม่หมู่เพราะว่าเวลาตอดเนี่ยเป็นปล่อยหมัดเป็นเดี่ยวแต่อีก2สกิลครับที่พุ่งเข้าไปต่อยแม่งเป็นหมู่แต่เป็นหมู่ที่ค่อนข้างที่จะเปลืองตัวคือเมจมันไม่ควรจะเล่นในตำแหน่งนั้นนะฮะแล้วตรงนี้มันรอดได้ไงวะยิงเบาอะเนาะร้านเป็นอึดเหมือนกันเนาะเป็นตัวละครที่ต้องมีมาร์กจริงอะนี่ครับลิมิตได้เข้าไปปั๊บงัดเข้าไปทีนึงออกไม่ได้ครับเป็นตัวเติมดาเมจที่ดีมากแต่ตามหลักแล้วอ่ะถ้ามองแบบมองตามเบสิกมองตามเมตามันไม่ควรอยู่ในเมตาเพราะว่ามันเป็นเมตาของ AOE เมจมันเป็นเมตาของสกิลหมูซึ่งลาสมันควรจะเสียเปรียบนะตรงนั้นแต่ลาสมันเป็นตัวละครที่เหมาะกับมีมาร์คมากครับเพราะว่ามีมาร์คเป็นเมจโซนนี่ฮะดูครับแล้วด้วยความที่เป็นทาร่าโดนแล้วก็ยังออกได้ฮะตรงนี้ดัมโบทูเนี่ยก็เล่นง่ายครับถามว่าทำไมเล่นง่ายข้างบนคิวกดโดนพอคิวกดโดนเนี่ยอลิฟมันต้องยืนพออลิฟมันยืนปุ๊บดัมโบทูเดินง่ายแล้วไม่มีอลิฟนะฮะแล้วระยะการยิงของสลิมมันสู้ไม่ได้สลิมมันสู้ได้ด้วย CC นะโอ้ดูตอดยิงแล้ววิ่งเอาความได้เปรียบอย่างเดียวครับเข้าคีปป่าเข้าบัฟโซนมังกรใหญ่แล้วดาเมจครบครับลิมิตได้เล่นสกัดด้วย
ซูเปอร์แมนยังเซตไฟไม่ได้เลยนะถึงแม้ว่า CC จะเยอะก็ตามฮะสุดท้ายแล้วมีช้างช้างมันเป็นตัวหนึ่งตัวเลือกสำคัญเลยนะแล้วก็เหมือนกันครับเหมือนตอนที่เชอรี่โดนนะฮะโดนสกัดนะของเชเซอร์รอบนี้โดนเหมือนกันลิมิตก็ข่มขืนเชเซอร์เหมือนกันคือใครต้องเล่นซูเปอร์แมนแม่งไม่รอดหมดอ่ะแต่น้องลองไปปล่อยในแรงดิชิปหายหมดอ่ะซูเปอร์แมนแม่งไถหน้าขาดหมดอ่ะโหแล้วดูจังหวะงัดเกาหลีแม่งงงอ่ะเกาหลีแม่งเหมือนองค์บากอ่ะน้องฟักมวยไทยไอ้เหี้ยฟักมวยไทยแม่งหลายๆคนมักจะถามนะครับว่าทำไมมีมาร์คไม่ชอบเล่นสกินมวยไทยพี่ไปถามมาละคือแบบเฮ้ยมีมาร์คทำไมไม่ใช้สกินมวยไทยวะมันเด่นไม่อยากเป็นเป้าเหรอมีมาร์คตอบง่ายๆครับว่าพี่เซิร์ฟเวอร์แข่งไม่มีสกินมวยไทยครับนะใช่ตอบแค่นั้นแหละบุกอยู่ฝั่งเดียวจริงๆนะเกมมันจะไวๆหน่อยนะครับพี่เร่งเวลานะครับเล่นง่ายครับช้างค้ำให้เกมนำช้างรวยแล้วก็ดาเมจโป๊กจากมีมาร์คฮะตัวรีมิกเองก็สบายครับเพราะสกัดมันเอาอยู่หมดทั้งซูเปอร์แมนทั้งคิวกอดได้หมดแล้วดูครับรอบนี้เข้าด้านหลังจังหวะนี้น้องดูนะปั๊บยก2ปัดกลับฟักมวยไทยมึงจะเกิดคือตีมี่มึงจะเกิดมาก็เท่านั้นน่ะเกิดมามึงก็โดนอยู่ดีอ่ะโอ้แม่งสุดจริงคือถามตามตรงอ่ะคือเล่นได้ขนาดนี้มึงไม่พอใจอะไรกันวะมึงมาถมถุยมึงมาเขาไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้โอ้โหกูไม่เข้าใจจริงๆเย็ดแค่นี่ฮะโอเคเดี๋ยวปิดแอดก่อน